Sorry, it's DJ. กล้องที่มีรีโมทนะเราจะพกไปเที่ยวไปอัดวิดีโอคือสะดวกเลยค่ะเพื่อนๆคือว่าถ้ามีรีโมทนี่คือเราสามารถกดได้ตามใจเราใช่ไหมคะแล้วเราก็อาจจะใช้ไมค์นะคะอย่างมีไมค์แบบเนี้ยเพื่อนๆก็อาจจะไปซื้อไม้ที่มีความยาว3เมตร4เมตรอย่างนี้เนาะถ้าสมมติว่าเราบีก็ว่าจะซื้อไมโครโฟนใหม่อยู่นะคะก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะคะพอมีกำลังซื้อได้แล้วก็ลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องลงทุนไม่มากก็น้อยนะคะเราก็ลงทุนทีละนิดทีละนิดค่ะค่อยๆเพิ่มเนาะแต่ถ้าเราต้องลงทุนแล้วไปเดือดร้อนคนอื่นต้องไปหยิบยืมคนอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ดีกว่านะคะเราเก็บเงินแล้วก็ค่อยซื้อสะสมทีละเล็กทีละน้อยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้ก็คือกลางแขนบีนะคะข้างซ้ายข้างขวาก็คือยาวเท่านั้นเลยนะคะก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าเราจะให้เห็นตัวเราทั้งเห็นทั้งตัวก็ต้องยาวกว่านี้เนาะซื้อไปเลย30นิ้วมีนะคะแล้วก็มีไมโครโฟนแต่ไมโครโฟนเราก็ต้องซ่อนไว้เนาะแล้วก็ให้เห็นแค่นี้อันนี้เอาใส่ไว้ข้างในแต่บีส่วนมากบีขี้เกียจบีก็ใส่อย่างเงี้ยซึ่งไม่สวยเลยนะคะก็ไม่ต้องเอาเป็นตัวอย่างนะคะแต่ดูแล้วค่อนข้างโอเคเลยนะเพื่อนๆมันไม่เบาเกินไปอุปกรณ์ที่ทำมาดูค่อนข้างโอเคค่ะตรงนี้ก็จะหมุนกลับนะหมุนกลับได้มาดูตรงนี้ตอนแรกทำไมมันไม่เหมือนในรูปใช่ไหมคะตรงนี้ก็แกะออกมาเบอร์ซีเดสเบนอันนี้เป็นรีโมทนะคะแต่เมื่อกี้มันอยู่ด้านนี้ใช่ไหมคะเราก็งงยันทิงเห็นไหมคะ
ชื่อยี่ห้อนะคะน่าจะยันทิงนะคะใครจะอ่านยังไงก็แล้วแต่นะคะอ่านเอาเลยค่ะนี่เป็นรีโมทก็จะมีเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายลบนะคะแล้วก็มีตรงนี้เป็นกล้องก็กดถ่ายรูปนะคะเดาเอานะคะยังไม่มีความรู้ว่าใช้งานยังไงเนาะตรงนี้ก็จะมีออนกับออฟนะคะออนออฟก็คือเปิดการใช้งานนั่นเองเนี่ยข้างๆนะคะเลื่อนไม่รู้มันจะก้องแก้งหรือเปล่านะคะมันจะแข็งแรงหรือเปล่านี่เลยเห็นไหมคะรูเสียบ USB ชาร์จแบตเตอรี่นะคะใช้ระบบชาร์จแบตไม่ได้ใช้ถังนี่ก็จะเป็นคู่มือนะแล้วก็อันนี้เป็นขาตั้งกล้องภาษาจีนใครอ่านได้ช่วยอธิบายด้วยนะคะก็สวยดีค่ะตรงนี้ก็เราก็จะไว้เก็บรีโมทนี่ไหมคะสวยไหมเพื่อนๆดูขาตั้งกล้องดีนะคะสวยไหมคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆเราสามารถหมุนนะคะหมุนปุ๊บนะคะเราก็ปรับเป็นแนวตั้งได้นะคะโอ้โหขาตั้งกล้องนี้ดีมากค่ะสามารถปรับได้360องศาเลยนะคะเป็นแนวตั้งแนวนอนก็ได้ค่ะมันสุดยอดมากค่ะแล้วก็เท่าที่ดูนะคะก็แข็งแรงมากค่ะ